ดีค่ะหนูชื่อหนูนะคะวันนี้เราจะมาทำเค้กกันส่วนนี่ก็ชื่อครัวนี่ก็เป็นพี่จูเลียค่ะไปดูส่วนผสมกันเลยนะคะอย่างแรกนม1ครึ่งแก้วค่ะน้ำตาล1แก้วเนย125กรัมไข่ไก่5ฟองนะคะแป้ง1ถ้วยผงฟู1ช้อนชาเกลือก็เหมือนกันนะคะ1ช้อนตอนแรกเราจะมาใส่แป้งกันนะไม่ใส่ไม่ต้องเนาะลืมบอกไปอย่างนึงนะคะที่คือสีผสมอาหารหรือไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะแล้วแต่คนชอบใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้เรามีแค่สีแดงก็เลยเราจะต้องใช้สีแดงอุ๊ยวันนี้อากาศดีนะคะเพราะทุกวันที่นี่จะหนาวนี่ที่ประเทศที่พูดหนูอยู่ก็คือนิวซีแลนด์ค่ะไม่ใช่ประเทศไทยอย่าล้มนะแล้วก็ผงฟูใช่ไหมผงฟูก่อนไม่งั้นผงฟูผงฟูแล้วก็เราจะมาใส่ผงฟูภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเบกกิ้งโซดาใส่ผงช้อนต้องช้อนมาไม่งั้นก็จะไม่รู้ช้อนหนึ่งใช่ไหมหนึ่งช้อนชาค่ะแต่นี้ลืมไปว่าบ้านพี่หนึ่งช้อนชาพอแล้วแค่นี้หนึ่งช้อนมาชิมหน่อยทำเลยอุ้ยกระเตงหมดแล้วค่ะครัวค่ะมาโอเคแล้วสองอย่างนี้ต้องใส่เกลือสามอย่างที่เข้ากันค่ะหนึ่งช้อนชาเหมือนกันจะเป็นร่อนในนี้แค่นี้จบก็ได้แล้วถ้ามันไม่ร่อนคนพวกนี้ให้เข้ากันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะมันจะยากร่อนน้ำตาลด้วยร่อนน้ำตาลนิดนึงก่อนตัวอันใหญ่ใหญ่เอ้ร่อนนิดนึงนี่ก่อนเราใช้น้ำตาลหวานกว่าเชื้อร่อนอย่างนี้ดีมากเลยเนาะวันนี้ไม่ใช้ที่จีนนะคะถ้าใครมีตะข้อที่จีนก็ใช้เลยนะคะหรือไม่ก็เช่นนี้ดูทำไว้ฝั่งเทเถอะอุ้ยไม่เดี๋ยวมันไม่ละเอียดไปไม่เป็นใช่คนที่เท่ากันนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวตอนที่รวมกันมันจะยากถ้าไม่คนที่เท่ากันก่อนมันแรงหน่อยคนนี้นะไม่อันนี้ไม่คนแรงค่ะเพราะอันนี้ไม่ใช่น้ำนิดนึงนิดนึงแต่ละกว่าเดี๋ยวฉันคนนี้ค่ะมาล่อนต่อไม่ต้องล่อนล่อนนิดนึงโอ้ยอย่าเรื่องมากดิอุ้ยกว่าพี่จะต้องออกไปทำให้ละลายนิดนึงก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อเนี่ยล่อนแล้วเรียกอะไรนะเนยมาใส่ในไมโครเวฟแล้วก็มันจะต้องละลายก่อนน้ำเทไปเลยนี่น้ำตาลอย่างเดียวน้ำตาลแต่ว่าวันนี้อากาศดีก็เลยมาทำทุกวันจะมีความหมายกลัวอย่าทำใหม่ดิก็ไงเธออย่าทำใหม่ดิฉันถึงไม่ต้องพูดนี่นะตอนนี้คือเพิ่งกลับมาจากเรียนกว่าช่วยไปเอาอันสีขาวมาเราจะปอกไข่ก่อนเพราะมันจะได้ดีเข้ากันได้ง่ายโอเคฉันปอกเองหน้าที่ฉันค่ะดิฉันจะปอกไข่ให้แค่เอาไหนมาเอาไหนก่อนโอ้ชอบเนาะเราต้องคนไข่ให้เข้ากันในอีกจานนะคะเพราะถ้าเอามารวมอ่ะมันจะเข้ากันได้ยากอันนึงสีเหลืองส่วนอันนึงสีขาวค่ะพี่จูเลียพวกหนูคนไข่ก่อนแล้วค่อยเอาไปใส่นะเพราะไม่งั้นมันจะยากค่ะ
ก็ต้องคนของแห้งให้เข้ากันก่อนค่อยนำของเหลวมาผสมนะคะนี่ทิ้งเลยนี่นะเอ้ยน้ำขาดหนูเลยน้ำไม่ต้องทำเป็นตกใจไปมากโอ้ยที่นี่อากาศหนาวไม่เหมือนที่ไทยอากาศร้อนทุกวันต้องกินน้ำแข็งถึงจะสบายแต่ที่นี่ต้องกินน้ำร้อนต้องกินน้ำร้อนอาบน้ำก็ต้องอาบน้ำร้อนถ้ากินน้ำแข็งนี่มีหวังตัวเป็นน้ำแข็งเวลาฤดูร้อนก็ต้องอาบน้ำร้อนอยู่ดีไม่งั้นมันจะหนาวมากแต่ว่าตอนที่ฤดูร้อนเราก็ได้ไปทะเลอยู่ดีแล้วก็ไปอาบน้ำทะเลขอพี่ชายอ่ะบางคนอาจจะไม่เคยไปทะเลแล้วอยากไปมากแต่ถ้ามาที่นี่นี่ไม่อยากเลยเพราะเห็นทุกวันแล้วหนาวด้วยตอนนี้เราจะมาใส่เนยกันเนยเอาไปละลายแล้วนะคะมันจะได้ตีไม่ยากใช่แล้วเดี๋ยวคนไทยก็จะไม่ต้องใส่เลยนะทีนี้ไม่ไม่ใส่เลยแล้วชาลาNanam for some of mine. Amy? Yes, yes.ก็ฝากให้ทุกคนกินส้มตำเผื่อด้วยนะคะที่นี่ไม่มีส้มตำให้กินแต่ทำเองก็ได้ค่ะแต่ที่นี่เอาแครอทหรือไม่ก็แตงกวาใส่นมนะตอนนี้เรามาใส่นมกันนิดนึงใส่นิดนึงค่อยค่อยใส่ก่อนนะคะไม่งั้นมันจะไม่งั้นค่อยใส่ทีละนิดนะคะเดี๋ยวมันจะเหลวเกินไปค่ะนี่ตีไข่เก่งกินไข่ก็เก่งเหมือนกันนะเขาอ่ะของที่ใช้แล้วเชื่อไปวางตรงนู้นไหนนะคะใช่ไหมโอเคค่ะอุ้ยอย่าวางบนนั้นดีเดี๋ยวมันใกล้นั่นหรอกเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวทำได้ตีไข่ให้เข้ากันนะคะปอกไข่ทั้ง5ลูกด้วยค่ะแล้วก็ตีไข่ให้เข้ากันนะคะตีเนี่ยต้องเร่งตีนิดนึงถ้าเราตีช้าเหมือนช้ามากเหมือนขี้เกียจเนี่ยมันจะยากขี้เกียจเดี๋ยวใส่น้ำตาลไปเลยนะตีไข่ไม่มันจะไม่ละเอียดแล้วไข่อ่ะทำให้มีฟองด้วยถ้ามีฟองมันจะไม่ดีมีเห็นไหมว่าต้องทำให้ไม่มีก็ต้องนมน้อยไปนะถ้านมน้อยไปก็เพิ่มได้นะคะแต่ถ้านมเยอะไปก็เพิ่มแป้งลงไปเพราะว่าเราจะต้องมีน้ำมันดีใช่ไหมหมดไข่มาด้วยเดี๋ยวไอเทงค่ะโอเคเดี๋ยวนะเทนี่ไม่ใช่แบบนั้นตัวเธอบอกทีนัดนิดไงหมายถึงว่าเทเทียนนิดไม่ใช่ว่าตักเทียนนิดพอก็อู้เทเกินไปถ้าเกิดของใครเหนียวพอดีแล้วก็เพิ่มไข่ลงไปได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นเพิ่มแป้งก็ได้เหมือนมักกี้อ่ะลืมบอกไปแต่จำไปจำนะคะว่าจะต้องร่อนแป้งไม่งั้นแป้งจะไม่ได้เป็นติดกันเป็นก้อนๆแล้วมันก็จะไม่สวยด้วยทำให้เค้กของเรามันเป็นแบบนั้นแล้วแป้งมันก็จะไม่สุกน้ำตาลด้วยนะเกลือด้วยแล้วก็ของครูด้วยดูเมื่อกี้มีดผ่านมากค่ะรอเล่นแล้วสีผสมอาหารมีสีแดงสีแดงสีแดง red color ว้าวสวยมากเลยอ่ะที่ชอบสีแดงแต่ต้องใส่เยอะใส่เยอะไปแล้วนะไปแล้วเนาะแล้วไข่นี่อ่ะเอาไปทอดกินไม่ไว้ทำอย่างอื่นถ้ามันมีเมนูอื่นนะก็ทำอย่างอื่นเอาไปทอดกินเถอะหรือแม่ก็เอาไปอบฝากกดแชร์ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เอาไข่3ลูกก็ได้ครับเพราะว่าถ้า5ลูกน่าจะใช้ไม่หมดหรือแม่ก็ลูกเดียวค่ะลูกเดียวไม่ได้แน่นอนค่ะอันนี้ไม่ใช่วงอันนี้ไม่ใช่วงการตลกนะที่ว่าจะต้องใส่แป้งนิดนึงนะเพราะว่าเพิ่มแป้งเพราะใส่ไข่เยอะไปแล้วเดี๋ยวก่อนร่อนแป้งนะคะดูดีแป้งมันเป็นก้อนอ่ะเดี๋ยวก่อนร่อนนี้ก่อนสิคะ
อย่าร่อนตรงนี้ดิมันทำยากเพราะว่ามันเราจะต้องทำนี่ไม่ใช่วงการตลกนะคะอย่าเอาไปบอกคนอื่นนะคะว่าเป็นวงการตลกแค่คุยไม่อยากให้ดูพี่จูเลียเอาช้อนถืออย่างเดียวเดี๋ยวหนูไปแต่นี้เมื่อไหร่จะได้อุ๊ยหกหมดแล้วใช่แล้วเนาะอืมค่ะได้แล้วไม่เหนียวเกินไปไม่แห้งเกินไปแล้วก็ไม่เหลวเกินไปค่ะเหมาะถ้าแห้งเกินไปก็ใส่น้ำอีกนิดนึงค่ะโอ้ไม่ใช่น้ำที่ใครอ่ะบอกว่าใครอ่ะอยากกินถ้าที่นู่นอ่ะใครอ่ะอยากมาที่นี่ก็มาแต่ว่าที่เนี่ยมันหนาวมากบางคนอาจจะบอกว่าหนาวแหละดีเพราะที่ไทยมันร้อนอยู่แต่ร้อนแต่พอมาแล้วเนี่ยจะไม่ชินค่ะเพราะว่าไม่เลยเหมือนเราอยู่ร้อนๆพอเปลี่ยนเป็นหนาวอ่ะมันก็จะไม่ทันใช่ไหมคะเปลี่ยนโอ้ใช่ทำไหมขอไปล้างมือก่อนกิ๊กเบเบเพิ่งกลับมาจากเรียนภาษาอังกฤษไม่รู้ภาษาอังกฤษเลยเรียนทุกวันทุกคืนค่ะทุกวันทุกคืนทุกคืนเลยอ่ะตอนที่นอนนอนนะไม่ได้เรียนใครจะเรียนตอนกลางคืนล่ะคะวิ่งนิดนึงใส่อีกหรอคะเรียบร้อยเพราะมันอยู่ที่จูเบเบมารักกันเถอะเอ้ยพี่พูดในเรื่องจริงจังใช่ไหมเขาไม่รู้ว่าเขาก็พูดด้วยคิจูซาลาลามารักกันเถอะทำเขาลองเฟย์ตลอดว่าคิจูเบเบมารักกันเถอะจริงจังร้องพี่ไม่เคยดูจริงจังเลยอ่ะเดี๋ยวมาตอนนั้นคือตอนเดี๋ยวตอนที่อบแป้งมาดูกันไหมตอนนี้เราต้องมาทำกันบ้างใช่ไหมใช่หรอการบ้านของขวดกันอ้าวไม่พี่เปิดไปแล้วก็บอกดูไปด้วยดูไปเราจะดูตอนที่เขาไปเที่ยวทะเลนะเพราะตอนนั้นร้องไงคิดถึงเบเบมารักกันเถอะบอกนะคะแนะนำใครดูเรื่องชินจังเนี่ยจะชินจังจอแก่เลยเขาเป็นเหมือนตัวตลกอ่ะชอบพูดผิดคำกลับถึงบ้านก็บอกว่ายินดีต้อนรับกลับเลยตลกมากใครๆก็ต้องหัวร้อนแน่แต่ถ้าคนที่เก่งเก่งไม่ชอบหัวร้อนเยอะเนี่ยโอ้โหไม่แน่นอนแล้วก็มีคนที่เขาฟังไม่ออกอ่ะมันหัวร้อนได้ไงเขาเหมือนเขาไม่ได้ยินอ่ะเขาไม่ได้ยินอ่ะไม่ได้ยินไม่ใช่ฟังไม่ออกฟังไม่ออกฟังภาษาไทยไม่เป็นอ่ะคิวเบเบ้มารักกันเถอะอันนี้พี่ทำนี้เดี๋ยวหนูจะทำขอทำส่วนผสมอีกอย่างนึงนะอันนี้ไม่รู้ชื่อจำชื่อไม่ได้สายยังพี่ชื่อเบเบ้เขารักกันเถอะพี่จะยาใส่แล้วนะเป็นอย่างนี้เนี่ยไอเนี้ยทีนี้ทำอีกอันนึงหรอไม่มันเป็นอย่างนึงอะค่ะพี่จะหนูใส่นะอย่างเนี้ยมันอร่อยมากอันนี้เราจะมาเทสพี่ชื่อเบเบ้มารักกันเถอะสวยมากเลยอะสีแดงอย่าใส่เยอะนะเดี๋ยวกลายเป็นเลือดเดี๋ยวกลายเป็นเค็มเฮ้ยยังไม่สีแดงเลยถึงแต่สีมันก็จะไม่สวยเป็นเถอะพี่มันเป็นสีชมพูอ่ะพี่คะก่อนให้มันแดงเลยเนาะใหญ่โอ้ยเดี๋ยวเอาใส่ให้มันแดงเนาะสีชมพูไม่ค่อยสวยเลยหนูไม่ชอบสีชมพูเลยหนูชอบสีแดงมากกว่าอะไรหรอไม่มีอันนั้นอีกอันแล้วหรอไม่มีแล้วแล้วมีอะไรใหญ่กว่านั้นหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวคนที่ไม่เอาอันนี้โอ้สวยมากเลยอ่ะค่ะเดี๋ยวคนให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ทำให้เดี๋ยวเทนนะทีนี้เทนนะเทนยังไม่แดงเลยพี่จูเลียดูเทนพี่จูเลียเทนที่ใส่ในนั้นไงแต่ว่าอันนี้มันยังไม่สุกอ่ะยังไม่แดงเลยไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวออกมาได้มันก็จะแดงเนาะเธอดูเดี๋ยวก็แดงเยอะกันไปแล้วใช่เพราะอบมันได้มันจะแดงมากอย่าใส่แดงกันไปนะอันนี้เราจะทำเป็นเค้กสตรอเบอรี่แต่ไม่มีสตรอเบอรี่คิดถึงเบเบ้มารักกันเถอะ
เดี๋ยวลำไทยอ่ะลำไทยตึ้งต้องต้องตึ้งต้องตึ้งตึ้งเห็นไหมสีสวยแล้วใช่ไหมจริงๆสวยด้วยมารักเป็นเธอสวยใช่ไหมพี่จูเนียสวยมากใช่ไหมใส่หมดขวดเลยมาได้แล้วเฮ้ยทานเลยยังอุ้ยเอาเลยใส่หมดเลยอ๋อนี่นี่เอาช้อนทาเอามือก็ได้มือสะอาดนะต้องเอาเลยใส่ด้วยเพราะว่าถ้าไม่ใส่นะมันจะติดกันตอนที่เราเอาเค้กถอดแล้วก็มันก็จะออกไม่ได้ด้วยใช่ขอเตือนแล้วนะคะหลักสูตรของการทานเค้กก็คือต้องใส่เนยด้วยเพราะเนยมันเหมือนน้ำมันใช่ไหมเหมือนมันที่เรากินมันจะทำให้ลื่นๆอ่ะมันจะได้ออกได้ง่ายถ้าใครไม่ใส่เนี่ยสงสัยจะต้องใช้มีดเป็นตัวช่วยมั้งนายหลอกทำยาออกไม่เคยทำด้วยทุกครั้งที่ทำก็ทาแต่เนยเคยไปทำเหมือนขนมโค้กนะแต่จะเป็นเหมือนเค้กอ่ะแต่มันเป็นรสโค้กเลยอ่ะขนมโค้กเลยอ่ะอ๋ออย่าเอาผลไม้ใส่ได้ไหมอยากค่ะอยากเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ใส่วิธีคั่วอย่าแย่งดิอะไรคะคิชูเบเบ้อะมันรักกันเถอะมีเจ๊แอปเปิ้ลอะไม่เป็นไรค่ะแอปเปิ้ลมาใส่เนาะทำเป็นพายแอปเปิ้ลเลยใส่ส่วนหนึ่งไปก่อนแล้วก็ใส่แอปเปิ้ลแล้วค่อยปิดทับโอเคไหมโอเคไหมพี่เข้าใจที่หนูพูดไหมพี่เขาไม่ค่อยรู้ภาษาไทยแล้วพี่เขามาอยู่ที่นี่ตั้ง13ปีเอ้ย7ปีแล้ว15ปีที่ไทยค่ะอยู่ที่ไทยได้ตั้ง15ปีนี่เยอะกว่าพวกหนูเองพวกหนูแค่5แต่พี่ไม่ได้อยู่ที่ที่ไทยเหมือนอยู่กับคนไทยอ่ะพี่อยู่กับคนกะเหรี่ยงเขาเป็นแคมป์อ่ะพี่อยู่กับแคมป์เขาพูดภาษากะเหรี่ยงนั่นแหละได้แล้วแล้วขอมายังไม่ได้เลยพี่ทามือไม่เสร็จยังเหลืออยู่ในขวดเหมือนครีมเลยเนาะกินไหมไม่อะมีไข่สดอยู่ด้วยนะทำเสร็จก่อนค่อยกินดูดิมันยืดมากเลยถ้าของอันนี้คือพอดีนะคะถ้ามันร่วงเหมือนจะลองที่สุดก็ได้ถ้าเกิดมันร่วงเร็วอ่ะเร็วมากแปลว่ามันเร็วเกินไปแต่เนี่ยกำลังพอดีถ้าเกิดมันไม่ร่วงเลยก็แปลว่ามันแห้งเกินไปนะคะเข้าใจยังไม่เข้าใจอ่ะตอบแทนคุณถ้าเกิดทำอะไรไม่ให้คนผู้ชมไม่พอใจหรือไม่ชอบก็เขียนได้เลยนะคะแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันนะคะกด subscribe ด้วยนะคะกด subscribe ด้วยนะคะดูจับคำว่า subscribe อะค่ะคำว่า subscribe แล้วก็ทานเลยแค่นี้เดียวก็ได้แล้วค่ะแต่เสียดายเลยอาจจะมีคลิปหน้าด้วยนะคะถ้าใครอยากดูคลิปหน้าก็ไปที่จูเลียน่านะคะชื่อจูเลียน่าเพราะว่าเขาอะทำเพลงมงนิวซีแลนด์ทำเค้กค่ะมงนิวซีแลนด์ไม่ใช่แค่มงนะพี่ไม่ใช่มงมงนิวซีแลนด์นะมงกับคะเรียนนิวซีแลนด์เขียนแค่ว่าทำเค้กก็พอเราจะลงให้นะคะทำเค้กอย่างเดียวอย่างแค่ทำเค้กนะคะเราจะลงแล้วก็มันก็จะมีเขียนว่าจูเลียน่าค่ะคนที่ลงอ่ะชื่อเฟซเขาชื่อว่าจูเลียน่าไม่ใช่จะต้องเป็นยูทูบในยูทูบอะค่ะแต่ว่าคนที่ลงอ่ะต้องมีชื่อด้วยเราจะมาใส่เป้นด้วยดูดิมันยืดมันยืดมากเลยเหมือนครีมเลยอ่ะดูดิเนี่ยดูดิมันยืดมาเลยอยู่อ่ะอยากจะให้ทุกคนมากินด้วยกันนะถ้าบินมาได้อ่ะแต่คงไม่รู้ที่อยู่หรอกอยู่เวเลนเอ้ยใกล้ๆเวเลนตันอ่ะคือเมืองเขาคงไม่รู้จักบาเลตันหรอกคือเมืองหลวงของที่ประเทศนี้อยู่พอลิลัวเทนสควิกพอลิลัวบ้านเลขที่อย่าบอกเลยบอกเขาก็เขาไม่คงไม่มาหรอก111บ้านเลขที่1991015107888เจ้าๆค่ะอันนี้บ้านนั่นเป็นเบอร์อะไรอ่ะเบอร์ละนั่นมันเบอร์ค่ะ
0402080910ค่ะไม่เบอร์ก็คือ020402487719จะใส่ไปมากก็ได้นะคะนี่คือว่าเหมือนเราอยากให้มันมีรสเด่นๆก็เลยใส่แอปเปิ้ลลงไปค่ะนี่หนูมีโทรศัพท์แล้วนะคะป้าป่ะไม่มีหรอกเด็กจะเล็กขนาดนี้ตอนนี้คุณอยู่ปอะไรล่ะหนูอายุ11นะคะอยู่ม .1 แล้วค่ะที่นี่ต้องม .1 เลยตอนนี้หนูอยู่ป .6 แล้วค่ะโอ้โหหนูเพิ่งจบป .5 ป .5 เองป .5 เออใช่หนูอยู่ป .5 แล้วค่ะรู้ป .6 ของเขาเองอายุ10ป .5 ค่ะใช่หนูเพิ่งอายุ10ก็ป .5 แล้วไม่น่าเลยไม่น่าไม่น่าเลยคนที่เนื้อ11ก็น่าจะขึ้นอยู่ป .5 จริงๆหนูจะต้องอยู่ป .3 แต่เขาให้ขึ้นป .4 ค่ะ11น่าจะขึ้นอยู่ป .5 เพราะว่า2004ที่แล้วอ่ะหนูอายุ10ไม่ใช่2559อ่ะไอ้ป .4 จริงๆหนูจะต้องอยู่ป .3 แต่ว่าเขาให้ขึ้นชั้นขึ้นไปป .1 เลยโรงเรียนที่นี่ใจดีมากไม่มีการตีนะคะถ้าใครมาที่นี่เดี๋ยวเป็นครูแล้วก็ตีเด็กนักเรียนนะคะถูกจับแน่นอนแต่ว่าถ้าเด็กดื้อนะก็ตีเข้าได้เลยใช่ถูกจับ50ปีค่ะถูกจับ50ที่นี่ที่เนี่ยสอบเขาไม่เอาว่าเก่งหรือไม่เก่งนะคะบางคนอ่ะเขาสอบได้แค่0น่ะหรือไม่ก็7เองหนูอ่ะสอบได้7เพราะหนูไม่เก่งภาษาอังกฤษแต่หนูยังได้ขึ้นเลยที่นี่เขาไม่เอาคะแนนดูหนูก็ยังได้ขึ้นเลยหนูไม่รู้ว่าหนูได้เท่าไหร่แต่แล้วนะแต่น่าจะได้59ตอนนี้เราจะมาใส่ใส่คลิปในพิมพ์นะคะในนี้นะในพิมพ์ใส่อย่างเดียวไม่ต้องคนนะถ้าคนจะพิมพ์แบบไหนก็ได้หรือว่าจะเอาในถ้วยก็ได้นะคะเอาถ้วยไปอบได้ด้วยหรอให้ถ้วยหินอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดใครไม่มีอ่ะหรือไม่ก็เอาไว้ในถาดที่เป็นหินอ่ะเพราะถ้าเป็นพลาสติกหอมไม่ได้กลิ่นน่ากินไม่ได้กลิ่นเลยไม่ได้กลิ่นหรอไม่ได้กลิ่นพี่อยู่ที่นี่ได้กลิ่นนะหรือได้กลิ่นมือของขวดแล้วแบบเนี้ยเพราะโอ้กลัวเดี๋ยวมันไหลอะค่ะพี่จูเลียถ้ามันไหลต้องทำใหม่เลยไม่ไหลถ้านั้นก็เสียดายไข่เปล่าไม่ใช่ไข่อย่างเดียวแป้งนมเนยจืดแล้วเคี้ยวเนยพวกเราใช้เนยจืดนะมันเนยเค็มก็ได้นะเพราะว่าเนยอะมันจะเป็นเหมือนกับว่าหน้าเนยอะเนยของที่เนี่ยก็จะขายเป็นก้อนเพราะเราใช้แบบเป็นก้อนเนยจืดเนยเค็มก็ได้เนยเค็มทำแซลมอนก็อร่อยนะอ่ะพี่กินเลยกินเลยขวดกินเลยไม่เอาล่ะหิวข้าวใช่ไหมไม่หิวจะมาทำอีกแบบนึงนะแต่แบบนี้มันไม่ใช่เค้กอ่ะเขาเรียกว่าอะไรแหละพี่จุลเล่าล้างนิ้วช่วยเอามาให้หน่อยจะเตรียมของเดี๋ยวก่อนพี่มีพี่ไม่มีหรอไม่จะทำอะไรหรอเอ้ยนั่นอ่ะพี่รู้จักไอ้พวกทีสปูนไหมพี่มีพวกทีสปูนเทเบิลสปูนอ่ะไม่มีก็ไม่เป็นไรน่าจะมีจริงไงอันนี้โอเคนะนะพี่จะเรียนเดี๋ยวแต่งหน้ากันไหมอ่ะแต่มีกลัวเดี๋ยวพี่เสียของอ่ะเพราะว่าของแม่พี่ซื้อไว้มาแต่งหน้าเล่นกันไหมไม่หมายถึงว่าแต่งหน้าเค้กอ่ะเพราะของเนี้ยพี่ซื้อให้พี่กินไปโรงเรียนเอาไปโรงเรียนใช่ไหมแต่ถ้าพวกหนูจะใช้ได้แล้วเนาะไม่ได้หนูยังไม่คนเดี๋ยวค่อยเลือกของที่แต่งใช่ไหมเลือกแบบน้อยๆไม่เยอะไม่จะมาหนูจะมาทำนะแป้งทำอะไรอ่ะแป้งทำอะไรหรอทำอะไรก็กำลังบอกยังไงเราว่าทำอย่างนี้อุ้ยลืมเล่นแป้งกว่าลืมเลยเออนี่เดี๋ยวเราก็จะกลับมาดูตอนที่ทำเสร็จนะ